ธรรมะสวัสดีทุกคนนะครับในส่วนแรกวันนี้น้อมนำพระธรรมคำสอนนะครับมาแบ่งปันเป็นพรประเสริฐสำหรับชีวิตของพวกเราจากหนังสือพระพุทธศาสนสุภาษิตนะครับอมฤตโภชนาเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วจะได้น้อมนำรับพรแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาจากที่ครับพุทธศาสนสุภาษิตก่อนนี่มีภาพประกอบของพุทธประวัตินะครับนำมาประกอบงดงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอนำท่อนที่1 นะครับในหมวดที่1หมวดคนนะครับปัจเจกจิตตาปุถุสัพพสัตตาประดาสัตว์ต่างคนต่างก็แต่ละจิตแต่ละใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสให้เราเข้าใจว่ามนุษย์นั้นมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายความคิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราสัมผัสพบปะกันเนี่ยมันย่อมมีความแตกต่างในทางความคิดคำพูดการกระทำกันเป็นธรรมดาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ถ้าสิ่งไหนที่กระทบกระทั่งล่วงเกินเราก็เมตตาให้อภัยกันถ้าสิ่งไหนที่มันตรงกันศีลเสมอกันเราก็ได้มีโอกาสพบเจอเพื่อนพบเจอกัลยาณมิตรด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้กำลังน้อมนำพุทธศาสนสุภาษิตมาแบ่งปันสนทนาธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกับพวกเราทุกท่านในขณะนี้นะครับอันนี้คือจากหมวดที่1หมวดคนนะครับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพุทธวจนะเป็นธรรมะจากพระโอษฐ์แล้วก็ในส่วนที่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตนี้ก็ได้คัดสรรเป็นข้อความเป็นบทพระธรรมที่สั้นๆกระชับได้นะครับมีอีกบทมีอีกข้อความหนึ่งนะครับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมในขณะนี้มากๆเลยขออนุญาตอ่านให้ฟังต่อไปนะครับนานาทิฏฐิเกนานะยิสสิเตมนุษย์ทั้งหลายต่างความคิดต่างความเห็นกันท่านจะกำหนดให้คิดเห็นเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าอ๋อเขาคิดต่างไม่เป็นไรนะครับตราบใดที่เราไม่ได้เบียดเบียนกันไม่ได้ทำร้ายกันนะครับเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยครับถ้าเรามีพระธรรมมีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ใกล้ชิดกับเรานะครับน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอนอยู่เสมอมันก็จะทำให้หนักเป็นเบายากเป็นง่ายนะครับแล้วก็เป้าหมายต่างๆมันก็จะทำได้อย่างพอเหมาะพอเพียงพอดีพองามไม่มากไปไม่น้อยไปหรือที่พระองค์ทรงตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะครับอันนี้ก็น้อมนำจากพุทธศาสนสุภาษิตอมฤตโภชนานะครับข้อถัดไปนะครับพระองค์ทรงตรัสว่ายะถานะสักกาปัทวีสมายังกาตังมนุสเสนตถามนุสสาแผ่นดินนี้นะครับผู้ชมผู้ฟังที่รักพระองค์ทรงตรัสว่าแผ่นดินนี้ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใดมนุษย์ทั้งหลายจะทำให้เหมือนกันหมดทุกคนก็ไม่ได้ฉันนั้นนะครับพอเราได้ยินคำสอนจากพระโอษฐ์อย่างนี้แล้วเราก็เกิดความเข้าใจเกิดความปล่อยวางด้วยอ๋อนะครับมันแตกต่างกันจริงนะคนเราอย่างถามจากใจเลยนะครับในครอบครัวเดียวกันเนี่ยถามว่าเราถูกใจทุกๆคนเหมือนกันไหมเราถูกใจคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งตั้งแต่เราเกิดมาหรือเปล่ามันต้องมีบางครั้งบ้างแหละที่เห็นต่างกันนะครับแต่พอเราได้อ่านพระธรรมคำสอนตรงนี้เราเกิดความเข้าใจว่าอ๋อมนุษย์มีความแตกต่างกันบ้างเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะโต้ตอบไปด้วยความรุนแรงหรือความโมโหหรือความก้าวร้าวเราปรับเป็นพูดกันด้วยความเมตตาปรึกษาหารือกันค่อยๆเสนอแนะกันในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้เราผ่อนหนักเป็นเบาได้ช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับแล้วก็มีน้ำหลากด้วยนะครับเพื่อนๆจากจังหวัดไหนบ้างเขียนมาทักทายกันนะครับหวังว่าคงจะสบายดีนะครับถ้าใครน้ำท่วมก็เขียนมาบอกกันบ้างนะครับจะได้ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ในช่วงชั่วโมงนี้10โมงถึง11โมงทุกๆวันก็เป็นที่พักใจนะครับเราได้สนทนาธรรมเราได้พูดคุย
เราได้รับฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับมีความรู้สึกยังไงหรืออยากจะเขียนทักทายอะไรมาก็ทำได้เลยนะครับตอนนี้เราสนทนาธรรมน้อมนำพระธรรมคำสอนจากพุทธศาสนสุภาษิตนะครับนำมาแบ่งปันกับผู้ชมผู้ฟังแล้วก็หลายๆท่านถ้าย้อนมาดูคลิปไลฟ์นี้จากอนาคตนะครับก็ขอส่งความปรารถนาดีส่งความระลึกถึงผู้ชมผู้ฟังนะครับผู้ติดตามหมื่นกว่าท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับก้าวข้ามพ้นทุกๆอุปสรรคนะครับด้วยสติด้วยปัญญานะครับแล้วก็มีความสุขความสำเร็จในสิ่งดีงามนะครับตอนนี้เราอยู่ในท่อนที่1 นะครับส่วนที่1ก็คือส่วนของคนพระพุทธองค์ทรงตรัสให้เราเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของบุคคลคนอื่นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเองเมื่อเราเกิดความเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์ท่านนั้นสามารถน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยอย่างที่เรากำลังแบ่งปันกันในขณะนี้นะครับคราวนี้มาถึงข้อที่เรากำลังพูดในสังคมกระแสสังคมว่าเฮ้ยเวลามันมีเรื่องดราม่าหรือเรื่องรุนแรงนะครับบางทีมันเกิดความเข้าใจผิดกันเนี่ยในเรื่องเหล่านี้ในครั้งพุทธกาลนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นข้อธรรมที่เป็นประโยชน์ที่เรานำไปใช้ได้เลยนะครับทรงตรัสว่าเยเนวะเอโกลัพเตปัสสังเตนวะอัญโยนะครับลัพเตนิทุติตารังเหตุอย่างหนึ่งทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญเหตุอย่างเดียวกันนั้นนะครับผู้ชมทำให้อีกคนหนึ่งได้รับการนินทาเห็นไหมครับเรื่องเดียวกันเนี่ยคนคนเดียวกันด้วยอาจจะได้รับการชมขณะเดียวกันอาจจะได้รับคำตำหนิติเตียนในทางกลับกันเรื่องเดียวกันของคนอื่นนะครับก็มีคนทั้งชมและด่าหรือว่านินทาว่าร้ายไม่พอใจเห็นไหมครับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็รู้อ๋อนี่แหละโลกธรรมนะครับโลกธรรมเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามันมีทั้งอัสสาทะด้านที่เป็นรสอร่อยด้านที่เป็นเราชอบอ่ะนะครับแล้วก็มีด้านที่เราไม่ชอบนะครับก็คือด้านที่เราชอบได้แก่อะไรได้ลาภคือได้ทรัพย์ได้ยศคือได้ตำแหน่งได้สรรเสริญคือคำชมได้ความสุขอันนี้เราชอบแต่ในทางกลับกันโลกธรรมส่วนที่ไม่ถูกใจเราก็คือเสียทรัพย์นะเสื่อมลาภเสื่อมยศก็คือถูกลดตำแหน่งถูกปลดได้ไหมครับนินทาเมื่อกี้มีสรรเสริญตอนนี้มีนินทาเขามาว่าร้ายให้กับเรานะครับแล้วก็มีความทุกข์พระองค์ก็ทรงตรัสว่าทั้งฝั่งดีและร้ายทั้งฝั่งอัสสาทะนะครับแล้วก็ฝั่งที่มันเป็นโทษเนี่ยมันเป็นของธรรมดาของชีวิตถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่หวั่นไหวกับมันมากจนเกินไปเหมือนชีวิตเราทุกๆวันจะมีทั้งกลางวันกลางคืนเราจะฉุดรั้งไว้อย่างไรกลางวันที่มันสว่างไสวรุ่งเรืองเจริญงดงามมันก็อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นความมืดเป็นด้านร้ายเป็นการเสียทรัพย์เสียของรักมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอะคราวนี้ถ้าเรากำไว้แน่นเลยเรายึดติดทุกอย่างต้องได้อย่างใจเราตลอดต้องได้อย่างใจเราตลอดเป็นไงครับเวลาด้านร้ายมันปรากฏเราก็จะเสียใจมากนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้ชมทราบไหมครับผู้ที่เสียใจเครียดแก้ปัญหาไม่ได้กลายเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยปัจจุบัน1,500,000 คนแล้วนะครับที่อยู่ในทะเบียนของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกๆ67 คนเนี่ยมี 1.5 คนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือใน67ล้านคนมีถึง 1,500,000 คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าไม่มีพระธรรมค้ำจุนโลกแล้วเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะพินาศแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะนำธรรมะกลับมาอย่างไรล่ะให้เราใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้ก็พามานั่งพักผ่อนคลายพาผู้ชมมานั่งอยู่ชายหาดนะครับมีลมพัดอ่อนๆนะครับใบไม้ไหวอยู่ข้างบนนะครับต้นปาล์มต้นมะพร้าวไหวอยู่ข้างบนแล้วก็นำพุทธศาสนสุภาษิตมาอ่านมาพูดคุยสนทนาธรรมกับผู้ชม
แบ่งปันกันนะครับในหัวข้อถัดไปในหมวดของคนนะครับให้เราเข้าใจตัวเราเองให้เข้าใจผู้อื่นนะครับทรงตรัสว่ากเทวะกัสสะกัลยาณังตเทวะกัสสะปาปกังตัสมาสัพพังนะกัลยาณังสัพพังวาปินะปาปกังนะครับสิ่งเดียวกันนั่นแหละดีสำหรับคนหนึ่งแต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆไม่ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดและก็ไม่ใช่จะเสียไปทั้งหมดถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็จะลดความกดดันทั้งที่คนอื่นมากดดันเราหรือเราจะไปกดดันคนอื่นให้เกิดความเครียดความทุกข์อย่างทุเรียนที่เราชอบเนี่ยถามว่าทุกคนชอบหรือเปล่าคนที่ชอบทุเรียนก็บอกว่าหอมอยากกินแต่บางคนก็บอกโอ้โหทุเรียนนี่เหม็นจังเลยกินไม่ได้เลยอย่ามาเข้าใกล้ถอยห่างอย่างนี้นะครับสิ่งเดียวกันเนี่ยบางคนก็ชอบเขามีพื้นฐานคุ้นเคยในเรื่องนั้นมันก็ถูกจริตกับเขาเขาก็ชอบนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักเพื่อนเราคู่รักเราเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่เราชอบทุกอย่างเนี่ยคู่รักคนรักเราเขาอาจจะไม่ได้ชอบอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความเข้าใจมันก็เกิดความผ่อนคลายเราก็จะไม่เร่งรัดคัดเครียดกับคนอื่นมากจนเกินไปในขณะเดียวกันเมื่อคนอื่นมาเร่งรัดเราเราก็จะได้เกิดความเข้าใจอ๋อนะครับสิ่งนี้เขารู้สึกว่าดีเขาถึงอยากจะมาแบ่งปันให้เราแต่เราชอบไม่ชอบเราก็ค่อยๆสื่อสารต่อออกไปบางครั้งการสื่อสารที่ดีก็อาจจะเพียงแค่ยิ้มหรือนิ่งเฉยก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะลดการกระทบกระทั่งในชีวิตลงหรือสิ่งไหนที่มันควรจะปรึกษาหรือแก้ไขกันเราก็พูดสื่อสารถึงเหตุการณ์แล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นและความต้องการของเรานะครับที่แบ่งปันกับผู้ชมเนี่ยอยู่ในหลักสูตรการฟื้นคืนสู่สุขภาวะนะครับในหลักสูตรของเพื่อนหนุนใจทั้งสิ้นเลยที่ทำไว้ให้นะครับมันจะเป็นวิธีการทำให้การที่เราสื่อสารกับคนที่เรารักเพื่อนร่วม งานเจ้านายลูกน้องคุณพ่อคุณแม่หรือลูกหลานหรือคนสนิทใกล้ชิดเราเนี่ยมันเกิดความยืดหยุ่นอ่อนโยนอย่างไรครับก็คือเราไม่ไปตำหนิบุคลิกภาพใครในกรณีที่เราไม่พอใจเราไม่ด่าทอหรือว่ากล่าวร้ายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรานิ่งเฉยอย่างเดียวบางทีมันจะกลายเป็นเก็บกดในทางจิตวิทยาก็ถึงบอกว่าใช้ไอสเตทเมนต์หรือการสื่อสารอย่างสันติการสื่อสารแสดงความรู้สึกความต้องการแบ่งเป็น3ส่วนย่อยๆง่ายๆเลยครับใช้กับคนในครอบครัวคนที่คุณรักเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานได้1นะครับเวลาคุณจะแสดงความรู้สึกคุณพูดถึงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเธอเฮ้ยเพื่อนเหตุการณ์ไอ้เนี้ยนะที่เราเจอมาด้วยกันเนี่ยนะเหตุการณ์อย่างนี้นะพอมันเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงหรือที่เพื่อนพูดหรือที่คนในครอบครัวพูดเรารู้สึกยังไงนะ1เหตุการณ์2ความรู้สึกนะมันจะเกิดความเห็นอกเห็นใจกันตอนนี้แล้วครับแล้ว3บอกถึงความต้องการเราอาจจะเป็นตัวเลือกก็ได้เฮ้ยที่เมื่อกี้นายพูดเรื่องการทำงานของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าสะเทือนใจว่ะบางทีเรารู้สึกว่าคำแบบนี้มันแรงไปเฮ้ยถ้านายมีอะไรนายไม่ต้องรอโมโหก็ได้บอกเราก่อนก็ได้นี่เห็นไหมครับมันก็จะอ่อนโยนลงนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนาะเมื่อกี้เราเกิดมาแล้วจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเราแตกต่างกันถ้าวันนี้ยังไม่เข้าใจกันไม่เป็นไรถอยห่างเว้นระยะออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันใหม่หรือในปัจจุบันเรามีอุปกรณ์สื่อสารถ้าพูดโดยตรงทันทีแล้วมันจะแรงเราปรับเป็นเขียนลงเขียนข้อความลงหากันแล้วอย่าเพิ่งรีบส่งนะครับเพราะข้อความตอนเรากำลังขัดเคืองเนี่ยมันจะแรงเราพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วมาอ่านทบทวนใหม่เราตัดคำแรงตรงนี้ออกดีกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนคำตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วอ่านทวนเมื่อใจเราสงบแล้วค่อยส่งไปเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้ชมก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเพราะไม่ว่าจะในชีวิตคู่ที่สำคัญเนี่ยเวลาคนเรากระทบกระทั่งกันเนี่ยเพราะบางทีมันพูดเร็วเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันตอนโมโหเนี่ยมันแรงใช่ไหมล่ะพอมันแรงแล้วพูดไปเนี่ยบางทีก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดแต่พอพูดไปแล้วคำพูดมันเป็นนายเราแล้วเราจวกไปหนักเราอัดไปหนักแล้วอะ
นะครับบางทีมันเสียความรู้สึกแล้วกว่ามันจะทำคืนกันได้เนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขคือพิมพ์ไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการน้อมนำธรรมะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับนี่ก็คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วเขียนทักทายสนทนาได้นะครับแสดงความเห็นความรู้สึกหรืออยากจะถามอะไรก็เขียนเข้ามาแบ่งปันกันได้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงน้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรให้พอเหมาะพอสมพอดีพองามนะครับเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระสัพพัญญูคือผู้เจนจบรอบรู้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ศึกษากับพระบรมครูที่เป็นเลิศในทางปัญญาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เรืองปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับภาวะของเราในปัจจุบันมันก็จะทำให้ชีวิตเราสุขสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนมันจะไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับสมมุติว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งเราจะไม่ใช่กินยาแค่ยาแก้ปวดให้หายปวดไปเป็นครั้งๆแหละแต่มันจะมีวิธีรักษาไปที่ต้นเหตุของมันนะครับอาจจะมีการผ่าตัดอาจจะมีการใช้แสงเคมีนะครับหรือว่าจะเลือกอาหารที่มันมีสรรพคุณในการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูโรคอย่างไรอันนั้นคือธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาดลุ่มไปตามลำดับจากหยาบกลางละเอียดไปจนถึงหลุดพ้นจากกองทุกข์นะครับนี่คือเหตุผลที่วันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนมาพูดคุยและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับคราวนี้มาถึงอีกพระสูตรหนึ่งนะครับรายละเอียดจะมีอยู่ในพระธรรมคำสอนนี้จะมีอ้างอิงพระสูตรไหนจากพระไตรปิฎกไหนทั้งหมดนะครับครับผมพระบาลีอักษรไทยพระองค์ทรงตรัสว่าอุกกะเถสุรมิฉันติมนุตีสุอากูตุละลังปิยันจะอนุนปามหิอัตเถชาเตจะปันทิตังผู้ชมครับองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงย่อมต้องการคนกล้าหาญเมื่อเกิดข่าวตื่นเต้นย่อมต้องการคนดักแน่นเมื่อมีข้าวน้ำบริบูรณ์ย่อมต้องการคนที่รักเมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้งย่อมต้องการบัณฑิตนะครับฟังแล้วไพเราะจับใจทางภาษาพยัญชนะและอรรถความหมายประโยชน์สิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยพระพุทธพจน์นะครับคำสอนจากพระโอษฐ์หรือพุทธวจนะเหล่านี้พอเราอ่านแล้วเนี่ยเราไปปรับกับประสบการณ์ในชีวิตเราจะเห็นได้เลยว่าที่ทรงตรัสว่าเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงย่อมต้องการคนกล้าหาญเนี่ยเหมือนวิกฤตในชีวิตเราอะทุกครั้งที่วิกฤตในชีวิตเราไม่ว่าจะสูญเสียคนรักหรือว่าอกหักตกงานมีปัญหาทางด้านการเงินการใช้ชีวิตสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เกิดเหตุรุนแรงขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณพี่นัทนะครับขอบพระคุณครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับแล้วก็ขอให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับใช้ประธรรมนำชีวิตนะครับก้าวข้ามพ้นทุกๆอุปสรรคนะครับแล้วก็มีความสุขความสำเร็จในสิ่งดีงามที่มุ่งหมายไว้นะครับขอบพระคุณหัวใจจากผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับสังเกตไหมครับในช่วงที่ยากลำบากของชีวิตนะครับผู้ทรงตรัสว่าเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงย่อมต้องการคนกล้าหาญนะครับเปรียบเสมือนเนี่ยเรามีเพื่อนจำนวนมากเนี่ยแต่เวลาที่เราตกอับหรือยากลำบากบางคนเขาอาจจะไม่กล้ามาช่วยนะอาจจะกลัวอับอายอาจจะกลัวเสียชื่อแต่ผู้ชมผู้ฟังที่รักครับยามที่ฉุกเฉินที่สุดในชีวิตคนไหนที่ยังคงอยู่เคียงข้างเราคนไหนที่กล้าหาญที่จะยื่นมือมาช่วยค้ำจุนชีวิตนั่นแหละครับคือธรรมะจัดสรรเพื่อนแท้ในยามยากแล้วเวลาเราขึ้นบ้านใหม่รับตำแหน่งใหม่จัดงานแต่งงานหรือว่าจัดงานวันเกิดโอ้โหเพื่อนฝูงเต็มเลยแต่เวลายากลำบากเนี่ยเหลือกี่คนนั่นแหละครับคือโชคดีในชีวิตคนเหล่านั้นน่ะคุณยึดไว้มั่นดูแลเขาให้ดีๆนะครับเพราะว่าธรรมชาติหรือธรรมะนั้นได้คัดสรรกัลยาณมิตรมาให้คุณแล้วก็คือเพื่อนแท้ในยามยากของคุณที่เขาไม่ทอดทิ้งคุณและคุณเองก็สมควรที่จะเป็นกัลยาณมิตรของเขา
ไม่ทอดทิ้งเขาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเช่นเดียวกันสมดังคำตัดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในการดูแลเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เป็นคนดีเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับพระองค์ทรงตัดสังฆวัตถุ4ก็คือการเกื้อกูลกันสมานฉันท์กันให้เกิดความเป็นมิตรยั่งยืนอย่างนาน1การให้ทานทานในที่หมายความว่าการแบ่งปันสิ่งใดที่ดีมีประโยชน์วิทยาทานธรรมทานเราแบ่งปันให้กับคนที่เรารักเพื่อนเราค้าขายติดขัดเราหาช่องทางการค้าให้เราแนะนำวิธีการที่ดีให้เราหาโค้ชที่ดีให้เขาอันนั้นคือวิทยาทานนะครับบางครั้งเพื่อนเราขัดสนไม่ยืมเงินถ้าให้ยืมเงินไปมันก็อาจจะขัดเคืองกันได้ภายหลังสำหรับส่วนตัวเพื่อนหนึ่งใจหรือตัวผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่สะดวกให้เพื่อนยืมแต่ทุกครั้งผมจะให้ไปเลยคือเรามีงบเท่าไหร่เราไหวเท่าไหร่เราจะบอกเพื่อนว่าเออที่นายบอกมายอดเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ได้เหลือเฟือนะเราก็ใช้สอยประหยัดเราก็ลำบากอยู่แต่เพื่อนลำบากเราไม่มีทางดิ้งดูได้หรอกเราสะดวกแค่เนี้ยเราให้นายไปเลยแล้วนายไม่ต้องคืนนะเอาไปใช้เป็นประโยชน์วันที่นายดีขึ้นลุกขึ้นสู้ชีวิตได้อีกครั้งนึงแล้วเนี่ยนายเห็นคนที่เขาลำบากเหมือนตอนที่เราลำบากนายช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเนี่ยครับคือบางทีเราคุยกันว่าเอ้ยเพื่อนยืมเงินครบไม่ได้อย่ามาคุยเนี่ยในชีวิตจริงอ่ะคุณทำแบบนี้คุณอาจจะเสียแม้กระทั่งเพื่อนแท้นะเพราะอะไรครับก็คือเราไม่ยอมเป็นเพื่อนแท้ในยามยากของใครเลยก็เขาลำบากอ่ะแต่ในทางกลับกันเราก็กลัวว่ายืมแล้วมันจะไม่คืนมันจะมาทะเลาะกันทีหลังเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่ผมใช้อยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เล็กจนปัจจุบันอายุ60แล้วเนี่ยแล้วเราจะอิ่มใจมากเลยคือเฮ้ยเพื่อนเราสะดวกแค่นี้เราไหวแค่นี้นะเดี๋ยวเราโอนให้เพื่อนเท่านี้เลยแล้วเพื่อนไม่ต้องคืนเพราะเรารู้ว่าเพื่อนเดือดร้อนคนนี้เราคบกันมา20ปี30ปี40ปีรู้จักกันมานานบ้านอยู่ติดกันเรียนหนังสือมาด้วยกันหรือเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเราปล่อยให้เพื่อนเราลำบากแบบนั้นไม่ได้นะครับเราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเงินก็ช่วยได้ครับแต่เราไม่ต้องให้ยืมเราให้ไปเลยเท่าที่เราสะดวกเราตัดงบแล้วบอกเพื่อนจับไม้จับมือเพื่อนเฮ้ยกอดเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเรามีกำลังนะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวเราดูเราช่วยอะไรกันได้ช่วยอีกแล้วเรามีสมองมีสติปัญญาเราอย่าคิดแต่ว่าจะต้องใช้เงินหาช่องทางการขายช่องทางการสร้างรายได้เขาอกหักรับฟังเขามีความทุกข์รับฟังเขาการที่เราจัดเวลารับฟังเพื่อนญาติพี่น้องคนรักเราคนในครอบครัวที่ในครอบครัวของเราที่มีความทุกข์การรับฟังเนี่ยนะครับคือของขวัญชิ้นประเสริฐที่สุดที่ผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานเขาอยากจะบอกเขาอยากจะเล่าออกมาคุณเป็นเพื่อนแท้ในยามยากอันดับแรกเลยเป็นผู้ฟังที่ดีเขาลำบากอะไรมาเลยพอเขาเริ่มเล่าออกมาเราเรียกว่า deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้งนั่นเองพอเขาได้พูดออกมามนุษย์ทุกคนนะครับมันความทุกข์คับอกอ่ะพอมันมีคนที่มาฟังเขาพูดเนี่ยเฮ้ยความทุกข์มันค่อยๆลดลงหรือเหมือนลูกโป่งที่มันอัดแก๊สแน่นมันพร้อมจะระเบิดแล้วเนี่ยเราผ่อนคลายปล่อยแก๊สออกมาค่อยๆระบายลมแรงดันสูงสุดในลูกโป่งมาเขาก็ค่อยๆคลายเห็นไหมครับว่าการที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยข้อแรกข้อฐานข้อเดียวนะยังทำได้ขนาดนี้เลยนะอ่ะสังฆวัตถุ4ข้อที่1ทาน2ปิยวาจาพูดกับเพื่อนกับทุกๆคนพูดด้วยเมตตาถ้ารู้สึกหงุดหงิดกัดลิ้นฝีปากกัดลิ้นเลยเอ้ยอย่าเพิ่งพูดเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสเลยวาจาเนี่ยถ้าใช้ไม่ดีมันเปรียบเสมือนมีดนะไปทิ่มแทงใจคนอื่นเคยไหมครับเราเองหลายๆครั้งเนี่ยเคยไหมที่โดนคำพูดเจ็บปวดทิ่มแทงดูหมิ่นโอ้มันเจ็บปวดมากเลยนะและที่เจ็บกว่านั้นเนี่ยไอ้มีดเล่มนั้นที่เขาพูดมา3ปี5ปีหรือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราเก็บมาทิ่มตัวเองทิ่มตัวเองอีกโอ้โหเจ็บแล้วเจ็บอีกเลยเห็นไหมคำพูดมันสำคัญเพราะฉะนั้นเราเองเราไม่ชอบสิ่งนี้เราก็ต้องระมัดระวังวาจาเราแต่เราก็เป็นปุถุชนนะมันเผลอได้เพราะฉะนั้นทำไงเวลาโมโหอย่าเพิ่งพูดอย่างเมื่อกี้เราบอกเขียนใส่กระดาษเขียนใส่อุปกรณ์มือถือไว้ก่อนมันก็จะลดดีกรีความแรงของเราอะเออออกไปเดินเล่นเพราะพระองค์ทรงให้ไว้แล้วนี่นะยังรู้ลมหายใจมันยังยากอยู่ออกไปเดินเล่นเลยคำว่าเดินจงกรมนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเดินช้าๆพระองค์ทรงตรัสเลยใน
อิริยาบถบัพพะเดินก็รู้ว่าเดินเนี่ยเรารู้กิริยาเราเดินเวลาเดินมันย้ายความรู้สึกเกลียดชังหรือโมโหแล้วนะเปลี่ยนมารับรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วนะแล้วถ้าเป็นสัพพัญญะบัพพะหรือการรู้ตัวทั่วพร้อมหรือรู้สึกตัวเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าขาเรากำลังซ้ายกำลังงอขาขวากำลังงอขอบพระคุณกำลังใจจากทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่เป็นกัลยาณมิตรกันขอบพระคุณพี่นัทมากๆนะครับขอความเจริญในธรรมนะครับน้อมนำปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันกับทุกท่านนะครับเนี่ยเรารู้ขาซ้ายกำลังงอขาขวากำลังงอที่เราเดินนะครับเท้าซ้ายเหยียบพื้นเรารู้เท้าขวาเหยียบพื้นเรารู้มันย้ายไอ้โมกับความรู้สึกที่โมโหอ่ะเพราะจิตมันรับรู้ได้ทีละหนึ่งอ่ะมันเปลี่ยนจากไอ้เรื่องราวที่โมโหเนี่ยมาอยู่ที่การเดินเท้าซ้ายเท้าขวาพอจิตเราผ่อนคลายแล้วถ้าเรานั่งลงเรากำหนดรู้ถ้าเห็นภาพรวมเป็นอิริยาบถใหญ่หรือในอิริยาบถบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเห็นร่างสภาพร่างกายเนี่ยผมกับผู้ชมตอนนี้กำลังนั่งอยู่ถ้าจะดูเป็นสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็รู้ว่าเฮ้ยลำตัวส่วนบนเนี่ยเรานั่งตรงนะแต่หน้าขาเรามันคู้หรือมันงอเข้ามานะครับตั้งฉากกับลำตัวแล้วปลายขาจะทิ้งไปหรือขัดตมาดพับเพียบอะไรอยู่ก็ระลึกรู้อย่างนี้เห็นไหมเราย้ายจิตจากไอ้เรื่องราวผู้คนหรือเสียงที่คำพูดที่ทิ่มแทงเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วพอจิตเราเริ่มสงบเราน้อมนำมารู้กับลมหายใจผู้ชมลองตอนนี้เลยนะครับหายใจเข้ารู้สึกไหมครับหายใจออกรู้สึกไหมครับรู้สึกตรงไหนดีรู้สึกง่ายๆลมหายใจก็ออกผ่านอันระหว่างจมูกกับริมฝีปากตรงนี้รู้ตรงนี้ก็ได้หรือรู้อยู่ตรงที่รอบจมูกนี่ก็ได้หรือรู้อยู่ในโพรงจมูกนี่ก็ได้ใช่ไหมครับเราก็ย้ายความรู้สึกอีกแล้วจากที่เมื่อกี้โมโหโทโสนะครับตอนนี้มาอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ไหมครับตอนนี้ออกรู้ไหมครับนี่แหละมีสติระลึกรู้ลมหายใจอานาปานสติเกิดแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญเรากลับมามีสติระลึกรู้ตัวไม่ส่งจิตออกนอกไม่หลงรักหลงชังไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นกุศลใหญ่มันตัดกิเลสตัดภพตัดชาติมันตัดยังไงก็นี่ไงโมโหโทโสอยู่มันคลายไหมล่ะใช่ไหมครับเมื่อกี้เราขัดเคืองอะไรเนี่ยเรามาสนทนาธรรมเรามาพูดคุยปรึกษาลือกันอย่างพี่น้องอย่างกัลยาณมิตรผู้ที่ปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมันเบาไหมจิตเราเบาไหมนะครับแล้วเรามารู้ลมหายใจเข้าออกนะครับถ้าจะเจริญลมต่อนะครับเจริญอานาปานสติต่อพอเรารู้ลมแล้วหายใจเข้ายาวเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวนะครับเอ๊ะแล้วยังไงล่ะยาวสั้นลมหายใจแรกที่เรารับรู้เนี่ยเราถือเป็นลมหายใจยาวก่อนเพราะเดี๋ยวเรารู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายเราเริ่มผ่อนคลายนะครับการเต้นของหัวใจมันเริ่มสงบลงจากอารมณ์โกรธเกลียดหรือหลงไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเริ่มผ่อนคลายลงลมหายใจหรือกายละเอียดก็คือกายลมเนี่ยมันเริ่มอ่อนโยนลงใจเราก็เบาบางลงใช่ไหมครับนี่แหละมันก็เป็นการตัดภพชาติภพชาติคืออะไรก็ถ้าเราเผลอโกรธมันก็คิดอยากไปด่าทอทำร้ายหรือทำการใดๆที่มันเป็นอกุศลพระพุทธองค์ตรัสชัดเจนนะครับถ้าจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังได้คือได้แน่นอนจิตเราเศร้าหมองเผลอโกรธเผลอเกลียดเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าจิตเราผ่องใสสุคติเป็นที่หวังพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าถ้าจิตใจเราผ่องใสเบิกบานสุคติหรือความสุขเนี่ยเป็นที่หวังเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันที่ดีอย่างมีสติปัญญาอย่างเงี้ยเราทำปัจจุบันดีพอเวลามันผ่านไปมันกลายเป็นอดีตที่ดีแล้วอนาคตที่เข้ามาก็มีแต่เรื่องดีๆเพราะเราทำสิ่งต่างด้วยสติด้วยปัญญาพอดีพองามพอเหมาะพอสมมันเกิดตรงนี้แหละครับมันเกิดตรงที่เรามีสติกำกับนี่แหละแล้วจะตั้งสติยังไงเมื่อกี้เบื้องต้นเรียนผู้ชมไปแล้วเดี๋ยววันไหนถ้าผู้ชมสนใจเรื่องอนาปานสติมากๆเขียนบอกกันมาจะจัดวันนั้นคุยเรื่องอนาปานสติแล้วพาพวกเราปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งหมวดกายเวทนาจิตและธรรมนะครับน้อมนำสู่ความสุขสงบอย่างยั่งยืนเมื่อกี้สังขารวัตถุ4ข้อทานปิยวาจาเป็นข้อที่2นะครับการธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าจะทำให้ความรักความเป็นมิตรเนี่ยมันยั่งยืนมีทานมีปิยวาจามีการพูดดีแล้วอัตถจริยาทำตนให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ช่วยอะไรได้ช่วยอย่างเมื่อกี้เราบอกแล้วช่วยชี้ช่องทางทำกินช่องทางการแก้ปัญหานะครับแม้กระทั่งช่วยรับฟังนะอย่าดูเบาอย่ามองข้ามนะแค่รับฟังนี่ก็ลดความทุกข์ไปเผลอๆกว่าครึ่งแล้วนะครับทานปิยวาจานะครับอัตตจริยาก็คือทำตนมันเป็นประโยชน์แล้วก็สมานาตตาคือมีความเสมอต้นเสมอปลายอันนี้ยากสุดยากสุดเปิดร้านอาหารอร่อยเนี่ยวันแรกมีคนมาเยอะเนี่ยไม่ยากแต่ทำไงเปิดไปปีแล้วยังอร่อยเหมือนเดิมยังบริการได้เหมือนเดิมแม่ค้าฝ่ายผู้ให้บริการยังยิ้มหวานได้เหมือนเดิมอันนี้มันยากการใช้ชีวิตเหมือนกันขยันวันเดียวไม่ยากขยันก่อนสอบไม่ยากแต่ทำไงขยันให้สม่ำเสมอนะครับในทางจิตวิทยาในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะเขาเรียกว่า recovery with strength based นะครับหรือการฟื้นคืนสู่สุขภาวะที่ดึงจุดแข็งเรามาใช้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือว่าเราต้องหาให้เจอว่าไอ้ที่เราอยากให้มันยั่งยืนเนี่ยมันมีคุณค่าความหมายอะไรเราอยากให้ความรักครั้งนี้กับคู่รักของเรามันยั่งยืนคุณค่าความหมายมันอยู่ตรงไหน1เขามีสิ่งดีงามอะไรนะครับ1เรามีสิ่งดีงามอะไรทั้งเราทั้งเขาต่างนำสิ่งดีงามออกมาแบ่งปันกันการที่เรามีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมันทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างชีวิตเราหวานชื่นขึ้นเราแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างมันทำให้เราและคู่รักของเรามีกำลังวังชาที่จะเรียนหนังสือที่จะทำงานที่จะต่อสู้ชีวิตไปด้วยกันเห็นไหมครับหาคุณค่าแท้ให้เจอว่าสิ่งนั้นๆที่เรากำลังต้องการมันใส่ใจมันหรือความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นเจ้านายกับเราลูกน้องกับเราเพื่อนร่วมงานกับเราหาให้เจอว่าคุณค่าแท้มันคืออะไรอย่างเราขายสินค้าเนี่ยคุณค่าฉับฉวยมันคือเงินทองที่ได้มันมีขึ้นมีลงมีแกว่งอยู่แล้วแต่คุณค่าแท้คือสินค้าตัวนั้นน่ะมันทำประโยชน์อะไรให้กับผู้ที่เขาซื้อไปใช้ถ้าเราเป็นข้าราชการงานที่เรากำลังลงทะเบียนให้กับผู้ที่มาติดต่อเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรนะครับทุกๆสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าแท้แฝงอยู่ถ้าเราเห็นคุณค่าแท้แล้วเรารู้สึกถึงมันแล้วเราอยากจะทำตรงนั้นให้ดีที่สุดนั่นแหละครับมันจะทำให้เราทำสิ่งต่างๆที่ดีงามได้อย่างยั่งยืนนะครับก็รู้จักคุณค่าแท้เหมือนอย่างสวเนี่ยผู้ที่เกษียณอายุมาแล้วเนี่ยคุณค่าแท้ของเราคืออะไรอ่ะเราจะอยู่กินไปวันๆเพื่อให้เวลามันผ่านไปหรือเราอยากทำสิ่งไหนในชีวิตของเราให้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แรกกับตัวเราเราออกกำลังกายเราทานอาหารที่ดีเกิดประโยชน์กับตัวเราแล้วพอตัวเราดีแล้วเป็นไงเราจะได้มีแรงไปดูคู่รักของเราไปดูบุพการีเราไปดูลูกไปดูหลานไปดูเพื่อนของเราญาติพี่น้องของเราใช่ไหมครับแล้วมากไปกว่านั้นล่ะเราอยากทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับสังคมในชุมชนเล็กๆของเราในหมู่บ้านของเรานะครับหรือประเทศของเราเนี่ยอย่างน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยเดือดร้อนกันเนี่ยเราส่งของไปช่วยไหมเราบริจาคเงินช่วยไหมถ้าเราอยู่ใกล้หรือว่าเราไปได้เราไปช่วยเขาได้ไหมนะครับช่วยบอกต่อช่วยระดมทุนได้ไหมกับหน่วยงานที่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ชีวิตของเรามันมีความหมายไงผู้ชมถ้าเรายังอยู่ในวัยทำงานความหมายของชีวิตไอ้งานที่เราทำมันเกิดประโยชน์กับใครบ้างอะตัวเรามีความภูมิใจในตัวเองที่ทำงานนั้นครอบครัวได้รายได้จากเราที่เรานำรายได้จากงานนี้ไปเลี้ยงดูเขาลูกค้าผู้เกี่ยวข้องผู้รับบริการเขาได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือคุณค่าแท้แล้วมันจะทำให้เราดีดตัวลุกขึ้นมาทุกๆเช้าเลยเพื่อมาทำสิ่งดีงามเหล่านี้นะครับนั่นก็สงเคราะห์ลงในสมานัตตาคือความเสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้น4สิ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะครับนั่นก็คือทานปิยวาจาอัตตจริยาและสมานัตตาก็คือการให้ปันนะครับการพูดดีๆกับเขานะครับแล้วก็การทำประโยชน์และที่สำคัญที่สุดมีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดที่ผู้ชมผู้ฟังสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองน้อมนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติใช้ด้วยตัวเองขอบพระคุณนะครับพี่นัทนะครับขอบพระคุณกำลังใจจากพี่นัทจากผ
ผู้ชมทุกๆท่านนะครับคุณ DR พี่วันนะครับตอนนี้ใครอยู่จังหวัดไหนกันบ้างรับชมจากจังหวัดไหนครับไหนเขียนมาทักทายกันบ้างสิครับที่บ้านน้ำท่วมหรือเปล่านะครับเขียนมาบอกกันบ้างนะครับพี่นัทสบายดีนะครับพี่นัทปกติชอบทำบุญแบบไหนเขียนมาแบ่งปันกันบ้างนะครับเป็นกัลยาณมิตรต่อกันผมเชื่อว่าผู้ชมผู้ฟังที่รับชมอยู่ในขณะนี้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามนะครับแล้วก็คงจะได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนากันอยู่บ้างแล้วตามสมควรนะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่ามีความสามารถมากกว่าท่านใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เรามาสนทนาธรรมกันโดยมีพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นประธานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ชมทำสิ่งใดดีงามมีความรู้สึกความเห็นอย่างไรเขียนมาพูดคุยแบ่งปันกันได้เสมอนะครับที่ผมน้อมนำมาอยู่นี้ก็คือจากพระพุทธศาสนสุภาษิตอมฤตพจนาอย่างที่ปักไว้ด้านหน้าของจอนี้นะครับผู้ชมที่มาจากอนาคตก็สามารถเข้ามารับชมได้เดี๋ยวผมจะนำเทปบันทึกนี้มาทยอยลงไว้ใน TikTok ช่องเพื่อนหนุนใจนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจสื่อธรรมะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเรานะครับช่วยกันสืบสานพระศาสนานะครับการให้สัพพทานังธรรมะสหานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้ชมผู้ฟังมีธรรมะในใจแล้วอาจจะสั่งไว้ทบทวนนะครับหรือสั่งแจกเป็นธรรมทานให้กับวัดโรงเรียนนะครับโรงพยาบาลหรือชุมชนต่างๆก็ขออนุโมทนาบุญของทุกท่านนะครับแต่ถึงท่านยังไม่ได้สั่งแต่ท่านตั้งใจฟังธรรมน้อมนำปฏิบัติอยู่ท่านก็มีกุศลใหญ่แล้วนะครับได้ร่วมสืบทอดพระศาสนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญจิตกุศลของทุกๆท่านนะครับให้บุญกุศลเนี้ยน้อมนำให้ท่านเนี่ยมีสติและปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เกิดความยากลำบากความทุกข์ในชีวิตความคับขันในชีวิตก็ขอให้ท่านนำพระธรรมคำสอนเหล่านี้ผ่านทางสติปัญญาที่ท่านเจริญอยู่พาท่านก้าวข้ามพ้นทุกๆอุปสรรคนะครับแล้วนำพระธรรมคำสอนบุญบารมีเหล่านี้ที่เราแบ่งปันร่วมกันที่เราสื่อสารกันและกระทำร่วมกันมาเนี่ยนะครับพาท่านให้ไปสู่สิ่งดีงามที่ท่านมุ่งหมายไว้นะครับอันนั้นก็จะทำให้ท่านมีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบันขณะนะครับด้วยสติแล้วก็ปัญญามีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ขอน้อมนำไปหมวดถัดไปนะครับนี่เล่มนี้นะครับนะครับมีภาพพระพุทธประวัติงดงามนะครับรวบรวมโดยพระพรหมคุณาภรณ์พระอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับท่านเมตตาได้รวบรวมพุทธศาสนสุภาษิตนี้ไว้นะครับนี่พระโพธิสัตว์ประสูติงดงามนะครับอ่านเวลาเราศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตไม่จำเป็นต้องรีบอ่านหนึ่งบทเนี่ยที่ทรงตรัสไว้เนี่ยเรามาทบทวนเนี่ยจากหน้านี้นะผมคัดสรรมาให้ผู้ชมนะโยจะวัดสตังชีเวกุสิโตหินะวิริโยเอกาหังชีวิตังเสยโยวิริยังอารัพโตทันหังผู้ใดเกียจคร้านหย่อนความเพียรถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปีก็ไม่ดีอะไรชีวิตของผู้เพียรพยายามจริงจังมั่นคงเพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าโอ้โหงดงามซาบซึ้งมากขออีกทีนะครับขออีกทีเราน้อมนำจิตเข้าไปในพุทธพจน์นะครับโยจะวัสตังชีเวกุสิโตหินะวิริโยเอกาหังชีวิตังเซโยวิริยังอารัพโตทันหังผู้ใดเกียจคร้านหย่อนความเพียรถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปีก็ไม่ดีอะไรชีวิตของผู้เพียรพยายามจริงจังมั่นคงเพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าปิตินะครับอิ่มเอมงั้นในความเพียรของผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเพียรทำการงานเพียรทำจิตหน้าที่อะไรเพียรรักษาสุขภาพเพียรออกกำลังกายเพียรทำความดีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นะครับขอให้ผู้ชมรู้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสรรเสริญไว้ว่าผู้มีความเพียรแม้เพียงวันเดียวยังดีกว่าผู้ที่อยู่แบบเกลียดค้านถึง100ปีนะครับเพราะฉะนั้นตัววิริยะเนี่ยมันเป็นองค์ธรรมชั้นลึกนะนะครับสัมมาวายโมนะครับตัววิริยะเป็นพละ5ทำให้เราสำเร็จในสิ่งที่เราประสงค์ตัววิริยะอยู่ในอิทธิบาท4เป็นองค์ธรรมสู่ความสำเร็จนะครับเฉกเช่นพระมหาชนกขอน้อมนำเรื่องราวของพระมหาชนกนะครับมาเล่าสู่ผู้ชมผู้ฟังด้วยความปิติอิ่มเอมใจนะครับครั้งนั้นพระมหาชนกจะไปเมืองมิถิลานะครับนำความรู้วิชาการเนี่ยไปเผยแพร่แล้วก็นำสินค้าต่างๆนะครับไปให้ความเจริญที่เมืองมิถิลาในขณะที่กำลังล่องเรือไปนั้นเกิดพายุฟ้าฝนคะนองเรือสำเภาลำใหญ่เนี่ยท่าทางจะล่มพระมหาชนกระลึกได้แล้วว่าถ้าเรือล่มเนี่ยอยู่กลางมหาสมุทรใหญ่เนี่ยต้องเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายอาจจะหมายถึงปลาฉลามหรือสัตว์ร้ายในทะเลต่างๆแน่นอนพอพระองค์ระลึกได้ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็นำอาหารแล้วก็ของใช้สำคัญเนี่ยมัดใส่ผ้าแล้วมัดสะพายบ่าแล้วก็เมื่อเรือกำลังจะจมก็กระโดดลงมหาสมุทรไปในขณะที่ว่ายด้วยความเพียรเพื่อจะให้ถึงฝั่งนั้นอะวันแล้ววันเล่าไม่ถึงฝั่งสักทีและอยู่กลางมหาสมุทรน้ำเค็มก็กินไม่ได้แดดก็ร้อนคลื่นก็แรงผ่านไปถึง7วันแล้วนะครับเทวดาท่านเห็นนะครับว่าโอ้โหพยายามอย่างนี้ฝั่งก็ไม่ถึงยังไงจมน้ำตายแน่นะครับก็นิรมานกายหรือแปลงกายนะครับลงมานะครับถามว่าอ้าวมนบหนุ่มนะครับมนบก็คือชายหนุ่มนะครับมนบว่ายมาตั้ง7วันไม่ถึงฝั่งเนี่ยจะว่ายให้เหนื่อยทำไมล่ะก็ลอยคอเฉยๆไปสิยังไงก็ตายอยู่แล้วนะครับพระมหาชนกก็หันไปกล่าวกับเทวดาว่าท่านเทวดาข้ามุ่งหมายในสิ่งดีงามที่จะไปถึงฝั่งถ้าแม้นข้าจะต้องตายก็ขอให้ตายไปกับขณะที่ข้ากำลังทำความเพียรในการว่ายน้ำอยู่คือหมายว่าถ้าตายก็ตายไปพร้อมกับขณะที่ทำความเพียรทำสิ่งดีงามนี่แหละอย่าให้มันตายไปเพราะว่าความเฉื่อยชาความท้อแท้หดหู่เลยเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์นะครับเกิดมาครั้งหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์นี่แสนจะยากพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรียบเสมือนในร้อยปีเนี่ยเต่าตาบอดจะลอยขึ้นมาลอดห่วงเนี่ยสักครั้งหนึ่งเนี่ยแสนยากในมหาสมุทรอ่ะเราอาจจะคิดเอ้ยแต่คนบนโลกมันตั้ง 7,000 ล้านคนน่ะโอ้โหแต่เพื่อนนึกง่ายๆนะในบ้านในอพาร์ตเมนต์ในห้องหรือในคฤหาสน์ที่ท่านอยู่เอาแค่พื้นที่แค่ห้องนอนเนี่ยถ้ามีรังมดอยู่เนี่ยรังเท่ากับมือเนี่ยมดเป็นหลายร้อยหลายพันตัวนะครับสัตว์ทะเลเนี่ยเขาบอกโอ้โหจำนวนมันมหาศาลยิ่งซะกว่าสัตว์บกอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบจำนวนมนุษย์กับจำนวนสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสัตว์เดรัจฉานมันมากมายก่ายกองกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วยิ่งโชคดีมหาศาลใหญ่เลยแต่เราอย่าใกล้เกลือกินด่างคือเราไปศึกษาวิทยาการอะไรมากมายซึ่งจำเป็นต่อการค้าการใช้ชีวิตก็ศึกษาไปเถอะครับแต่อย่าลืมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าลาดลุ่มไปตามลำดับมีบอกไว้หมดตั้งแต่หมวดการนำมาหากินค้าขายสามีภรรยาพ่อแม่ลูกครูบาอาจารย์จะปฏิสัมพันธ์อยู่กันอย่างไรให้มีความสุขความเจริญทรงตรัสไว้หมดอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานในขีปฏิบัติจากหนังสือนวโกวาทนะครับรวมถึงชีวิตมันทุกข์หนักหนาแสนสาหัสบางครั้งถูกเทถูกทอดทิ้งนะครับมันแทบจะจากว่าอยากจะไปเกิดใหม่แต่ในปัจจุบันนะครับถ้าเราระลึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมนำมาปฏิบัติมันก็ช่วยให้จิตใจเราคลายจากความทุกข์ความกังวลและไม่พอไม่ใช่คลายทุกข์อย่างเดียวยังทำให้เรามีความสุขสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนด้วยเพราะธรรมะของพุทธองค์เป็นของเย็นเป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วยั่งยืน
มีความสุขอย่างยั่งยืนไม่ใช่ความสุขฉาบฉวยนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ฝากไว้ให้กับผู้ชมผู้ฟังนะครับที่น้อมนำมานี้ก็ถ้าใครยังไม่มีจะสั่งไว้ศึกษาก็มีทั้งแบบปกอ่อนปกแข็งนะครับเพื่อนๆผู้ชมก็ดูเอาในที่ปักหมุดไว้หรือว่าผู้ชมที่ย้อนมาจากอนาคตมาดูไลฟ์นี้ก็สามารถเข้าไปดูในโชว์เคสของช่องเพื่อนหนุนใจได้นะครับแล้วก็มีนี่ครับพุทธศาสนสุภาษิตไว้ใกล้ตัวไว้ตรงหัวนอนโต๊ะหัวนอนโต๊ะที่ทำงานหรือในกระเป๋าทำงานโต๊ะหนังสือนะครับแล้วก็มีความทุกข์ปั๊บหยิบจับขึ้นมาอ่านเลยอธิษฐานเลยวันนี้ขอนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมนำชีวิตเราให้ก้าวพ้นจากความทุกข์ครั้งนี้ด้วยเถิดสุ่มเปิดเลยครับเนี่ยสุ่มเปิดเลยนี่ธรรมะที่จะแก้ความทุกข์นี่สุ่มเปิดมาเจอนะครับธรรมะจัดสรรให้เจอที่พระองค์ทรงแสดงธรรมกับพระปัญจวัคคีย์เกิดพระรัตนตรัยครั้งแรกนะครับพระองค์ทรงประทานธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าธรรมะดลใจให้เรานะครับธรรมะจัดสรรให้เราได้พบเรื่องไหนนี่หัวข้อที่13บุญบาปธรรมอธรรมความดีความชั่วขอเริ่มต้นเลยนะครับปุญญังโจเรหิทูหรังผู้ชมครับความดีโจรลักไม่ได้เห็นไหมถ้าเรามีทรัพย์อาจจะไฟไหม้หรือทรัพย์อยู่เราไม่อยู่แล้วมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ความดีนะครับการปฏิบัติธรรมนะครับทานศีลภาวนาของเรานั้นเป็นอริยทรัพย์โจรลักไม่ได้ระลึกถึงเมื่อไหร่เกิดความปิติอิ่มใจจิตใจเป็นกุศลผ่องใสสุขติเป็นที่หวังถ้าปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นความดีเหล่านั้นก็ทำให้เราละวางจางคลายนะครับตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบดับสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเราไม่นำมาปรุงแต่งให้ใจเราเกิดความทุกข์อีกจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่ารู้ใจระลึกถึงอนาคตสักแต่ว่ารู้ดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันใจระลึกถึงอดีตที่เศร้าหมองสักแต่ว่ารู้ดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันกับกิจในปัจจุบันกับลมหายใจในปัจจุบันตอนนี้กำลังสนทนาธรรมอยู่ฟังธรรมอยู่จิตคิดไปเรื่องกิเลสเศร้าหมองในอดีตดึงกลับมาอยู่ในปัจจุบันนี่กุศลเกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออริยทรัพย์เราสะสมหน่วยกิจสะสมกว่าความเฉียบคมของสติปัญญาเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตเราจะเบาจิตเราจะจางคลายนะครับสัมผัสได้ด้วยใจของผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยตัวเองนะครับถัดไปครับนะครับอันนี้ในหัวข้อที่330นะครับพระพุทธวจนะนะครับอันนี้เป็นบาลีพระบาลีอักษรไทยนะครับผมต่อเลยนะผู้ชมมาวะมันเชทะปาปัสสะนมัตตังอาคะมิสติอย่าดูหมิ่นความชั่วว่าเล็กน้อยคงจะไม่มีผลมาถึงตัวอุทธพินนะทุนิปาเตนะอุทธกรรมะโพปิปูรติเพราะน้ำหยดทีละน้อยหม้อน้ำยังเต็มได้อาปูปรติพาโสปาปัสสะโถกังโถกังปิอาจินังพานชนสร้างสมความชั่วทีละน้อยก็เต็มเพียบไปด้วยความชั่วเพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นกรรมที่เราทำไม่ว่าดีหรือชั่วในพระพุทธธรรมหลักนี้ทรงตรัสว่าอย่าหมิ่นความชั่วเพียงเล็กน้อยเราอย่านึกนะครับว่าเอ๊ะทำชั่วได้ดีมีถมไปไอ้ที่เห็นว่าดีนั้นดีจริงหรือพอความมันปรากฏเห็นไหมครับกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ซะก็เยอะแยะไปแล้วที่เคยมั่งคั่งร่ำรวยจากเงินบาปเหล่านั้นมันจะมีความสุขหรือครับนะครับผิดมากผิดน้อยว่ากันไปตามกฎหมายแต่เจตนานั้นเป็นตัวบ่งชี้กรรมถ้าเจตนามีเจตนาที่จะทำบาปลักช่อคนอื่นช่อโกงลักทรัพย์นะครับหรือช่อโกงประชาชนมันก็นำทุกข์มาถึงตัวทั้งนั้นไม่ว่าใครอย่างผมเองถ้าผมทำบาปผมก็ต้องรับกรรมของผมเพราะฉะนั้น
พระองค์จึงทรงตรัสว่าระวังนะบาปชั่วแม้เล็กน้อยเนี่ยพอมันสะสมแล้วมันโถมบดังเข้ามาเนี่ยเราจะรับไม่ไหวในชีวิตผมบอกผู้ชมเลยนะทุกวันนี้ในชีวิตนับผ่านความทุกข์ยากตกเหวตกหลุมดำของชีวิตมาหลายรอบกลัวที่สุดคือกลัวบาปกรรมทุกวันนี้เพราะว่าไอ้โดยเฉพาะที่ระลึกไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้ไปทำก้อยเมื่อไหร่จำไม่ได้เหมือนตอน3ขวบ1เดือนเราจำไม่ได้เนาะผู้ชมจำได้ไหมครับตอน3ขวบ1เดือนทำอะไรไว้จำไม่ได้พอจำไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ขนาดชาตินี้แล้วในอดีตก่อนๆน่ะที่ระลึกไม่ได้อ่ะมันมาส่งผลน่ะโอ้โหหนักหนาสาหัสถ้าบางคนก็เรียกว่ากระดูกสันหลังแทบหักอยากจะไปเกิดใหม่เลยน้ำตาเช็ดหัวเขาแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นบาปกรรมเพียงน้อยคราวนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแต่สิ่งที่มันทำไปแล้วแก้ไม่ได้ทำยังไงอ่ะทำปัจจุบันสิครับให้ดีเดี๋ยวมันจะเป็นอดีตที่ดีเองเราทำทานศีลภาวนาสม่ำเสมอทุกๆวันเนี่ยเราสนทนาธรรมตามกาลเนี่ยเป็นหนึ่งในมงคล38ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสรรเสริญนะครับเพราะฉะนั้นการละชั่วนะครับประพฤติดีและยกจิตที่เหนือดีคือทำจิตให้ขาวรอบนั่นเป็นกิจของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่พึงกระทำแล้วคุณจะเห็นเองว่าชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นประสงค์สิ่งใดที่ถูกต้องดีงามก็สามารถจะกระทำได้ไม่ยากเกินไปเพราะเราทำเหตุปัจจัยที่ดีใส่ลงไปอยู่อย่างสม่ำเสมอและเราไม่ทำด้วยความโลภถ้าท่านอยากร่ำรวยท่านมีธรรมะในหัวข้อสันโดษสิ่งที่มีรอบกายเนี่ยเราสบายกว่าพระมหากษัตริย์เมื่อร้อยกว่าปีก่อนเองนะผู้ชมพระมหากษัตริย์เมื่อร้อยกว่าปีอ่ะถามว่าโดนยุงกัดอ่ะมีเครื่องดักยุงเครื่องตียุงเหมือนเราไหมร้อนๆอ่ะมีแอร์แบบเราไหมมีพัดลมแบบเราไหมอยากเดินทางไปไหนพระมหากษัตริย์เมื่อร้อยกว่าปีก่อนมนุษย์เกิดมาเป็นแสนแสนปีอ่ะเป็นแสนปีนะพระมหากษัตริย์จะไปไหนยังต้องโดนกระแทกอยู่บนหลังม้าอย่างเงี้ยหรือบนหลังช้างอ่ะหรือก็หามแค่ก็ไม่รู้ตกหลุมตกร่องเนี่ยนั่งไปก็มึนไปใช่ไหมมันไม่ได้เรียบเสมอนะแต่คนเราทุกวันนี้เป็นไงครับมีรถมีจักรยานมีรถไฟฟ้ามีรถไฟใต้ดินมีเครื่องบินสะดวกสบายทุกอย่างนะครับสบายกว่าพระมหาจักรพรรดิเมื่อแสนกว่าปีที่ผ่านมาทุกพระองค์อีกในทางกายแล้วเราจะเอาอะไรอีกถ้าเรารู้จักพอเรามีมากมายแล้วคิดอยากกินข้าวเดี๋ยวนี้เอาใส่ตู้ไมโครเวฟกดตึ้งหนึ่งไม่กี่วินาทีได้กินแล้วว่ามันยิ่งกว่าอิ่มทิพย์อีกไม่ได้ทำสมาธิมีญาณอย่างรู้อ่ะมองเห็นคนอยู่อีกซีกโลกนึงได้เปิดวิทยุมือถือเห็นหน้ากันเลยเสียเฉพาะค่าอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับสมัยก่อนอยากจะอย่างรู้อย่างนี้ต้องปฏิบัติภาวนานะสมถะภาวนามีสมาธิมีญาณ นะคุยกันข้ามกันได้เดี๋ยวนี้เป็นไงครับโทรศัพท์มือถือคุยกันดังบางโปรแกรมเนี่ยเสียแค่ค่าอินเทอร์เน็ตที่เหมาจ่ายคุยกันฟรีเมื่อก่อนโทรศัพท์ทางไกลทีหมดกันเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะคุยกันนานๆเนี่ยเดี๋ยวนี้คุยฟรีทั่วโลกถ้าเรารู้จักพอเราจะเอาอะไรอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาอะไรเราหาด้วยความพอเหมาะพอสมพอดีพองามอย่าดูหมิ่นนะครับการทำอาชีพเนี่ยเป็น2ใน8ของมรรคมีองค์8องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เรามีสัมมากัมมันโตการกระทำชอบคือไม่เบียดเบียนใครสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบเห็นไหมครับสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว2ใน8แล้วนะนะครับเป็นศีลเป็นการกระทำชอบพระองค์ทรงตรัสสรรเสริญนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเราใช้อาชีพของเราที่เราเลี้ยงตัวอยู่เนี่ยนะครับหรือเราเป็นผู้เกษียณแล้วอาชีพของเราก็คือกินเงินบำนาญหรือกินเงินออมของเรานะครับอาชีพนี้มันก็สุจริตเพราะเงินที่เราทำมาเราทำมาด้วยความดีงามทั้งชีวิตแล้วเราอยากจะแบ่งปันทรัพย์เหล่านี้ออกไปให้มันเกิดเป็นทรัพย์ที่มันเป็นโลกียะทรัพย์ไอ้เงินทองที่มันจะเน่าเปื่อยไปหรือเราอาจจะจากมันไปก่อนเนี่ยเปลี่ยนมันเป็นโลกุตระทรัพย์ได้อย่างไรบ้างเราทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาชวนพวกพี่น้องนะครับมาทำบุญสุนทานมาทำจิตอาสาในหมู่บ้านทำการกุศล
ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเราเพื่อนบ้านเราญาติพี่น้องเรานี่แหละใครติดขัดลำบากตรงไหนอยู่เราก็ได้เกื้อกูลกันเราก็ได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายหรือชีวิตที่เรามีอยู่ทุกๆวันเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นะครับเงินทองก็จำเป็นก็หาไปแต่หาเงินทองอย่างสุจริตก็เป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8คือสัมมาอาชีโวเราก็ทำชอบไม่ผิดศีลสัมมากัมมันโตเห็นไหมครับถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นองค์ธรรมเห็นความไม่เที่ยงเห็นอริยสัจว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เพียงชั่วคราวแล้วดับไปร่างกายเราเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เป็นเด็กแบบบอกก็รูปร่างหน้าตาแบบนึงผมก็สีนึงเมื่อก่อนเกิดมาผมไม่ได้เยอะแล้วก็เริ่มมีผมแล้วก็ผมดำสวยใช่ไหมฮะพออายุมากๆผมก็เปลี่ยนใช่ไหมเริ่มธรรมชาติขอคืนเนี่ยทุกๆสิ่งอย่างเนี่ยมันก็อยู่เพียงแค่ชั่วคราวถ้าเราตระหนักรู้อย่างนี้เราก็ไม่ยึดติดกับมันเกินไปนะอันไหนเรามีเหลือเฟือแล้วมันเกินความจำเป็นแล้วก็แจกจ่ายไปบ้างบริจาคออกไปบ้างเราก็เบานะครับกับคนในครอบครัวกับญาติพี่น้องเราก็แบ่งปันออกไปอย่าไปต้องไปรอตอนเราตายแล้วก็เปิดมรดกอ่านเราเห็นความชื่นใจของเขานะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เลยผมนี่แบ่งออกไปให้หมดทรัพย์สินที่ดินแบ่งให้บ้านแบ่งให้เงินทองแบ่งให้ไปให้ไปตอนเรายังมีชีวิตอยู่เห็นก็มีความสุขจากทรัพย์ที่เราให้นี่แหละนะครับทุกวันนี้ทรัพย์บ้านรถยนต์แบ่งออกไปแบ่งออกไปเหลือเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้ในวัยเกษียณเท่านั้นนะครับคนรอบข้างเขาก็ได้ใช้เกิดประโยชน์ไม่ต้องรอต่อตายแล้วเราเห็นก็อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดความอิ่มใจนี่แหละคือการนำพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับก็จะบอกผู้ชมผู้ฟังว่าไม่มีอะไรดีและประเสริฐกว่าที่เราน้อมนำพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายออกกำลังกายทานอาหารที่ดีที่เหมาะพอสมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรักษาใจนะครับก็คือรู้จักที่จะปล่อยวางนะครับแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิบ้างตามสมควรแล้วก็ถ้าจะดูแลจิตวิญญาณของเราก็ระลึกถึงนะครับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับเราน้อมนำมาเจริญสติระลึกอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับอย่าให้จิตมันเศร้าหมองถ้าจิตมันเผลอเศร้าหมองปุ๊บดึงกลับมาอยู่กับกิจหน้าที่ในปัจจุบันอยู่กับลมหายใจนะครับก็ขอให้บุญกุศลที่เราทำร่วมกันมาในขณะนี้และที่ผ่านมาในอดีตนะครับน้อมนำให้ผู้ชมผู้ฟังที่รักนะครับก้าวข้ามผ่านพ้นทุกๆอุปสรรคนะครับมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมีความสำเร็จในสิ่งดีงามที่มุ่งหมายไว้ทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านนะครับธรรมะสวัสดีมีความสุขครับ